เอ้ยมาถึงก็เริ่มเห่าแล้วเนี่ยติดต่อท่านชัยไม่ได้นะวันอาทิตย์นี้จะเอาไงเนาะนะไปเท่าไหร่ก็เท่านั้น สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติว่าด้วยเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะสีบอกให้เพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่ปรารถนาอยากจะให้สุขภาพดีก็มีหลักการมีวิธีการที่จะให้ร่างกายแต่ละท่านแต่ละคนนั้นมีความแข็งแรงทนทานใช่ไหมแข็งแรงไม่พอต้องทนทานด้วยยุคสมัยนี้มันเป็นยุคสมัยที่มนุษย์อ่อนแอเยอะมากเลยครับเนาะขออภัยครับไปไหนมาไหนก็เจอดูก็ทรมานครับดูก็ทรมานกันนั่นแหละมนุษย์เขาทรมานกันเอาแค่นี้ก็พอเขาทรมานกันจะทรมานไปทำไมมนุษย์จริงนะไปทำไมรุนแรงขนาดนั้นเชล่ะมันก็มีคำถามว่า ใครก็ได้ถ้าอยู่ในสังคมแล้วก็รังแกคนข้างเคียงหรือคนในสังคมถ้าด้านกฎหมายเขาก็ต้องจัดการหมดแหละใช่ไหมเขาจึงมาจับมาทรมานอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้เราเห็นอยู่แค่นี้เราคงจะวิพากษ์มากไปกว่านั้นไม่ได้หรอกแต่ให้รู้แต่เพียงว่าจะด้อยพัฒนากันขนาดนั้นเชื่อมนุษย์ปนาเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องยังไงกันนะครับ เนี่ยเป็นการเจริญเติบโตตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมชาติมนุษย์ก็คือหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองเนี่ยในธรรมชาติอยู่ไม่แค่เนี้ยหิวก็กิน เอาเวลาหิวแล้วไม่มีกินเนี่ยใช่ไหมคนอายุขนาดที่เข้ามาผูกแขนผูกขาเอาไว้ที่เห็นภาพเมื่อกี้เนี่ยเจริญเติบโตมาขนาดเนี้ยพละกำลังร่างกายธรรมชาติก็ให้มาเห็นไหมไม่ยอมทำมาหากินเลยหรือไงกันเอาล่ะอยากจะทำเหมือนกันแหละแต่ไม่รู้จะทำอะไรไอ้คำว่าทำมาหากินมันก็น่าจะหนึ่งในนั้นคืออาหารใช่ไหมล่ะอาหารที่มันจะเริ่มเติบโตขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีอะไรล่ะองค์ประกอบของการที่จะผลิตอาหารขึ้นมาได้ก็มีพืชพืชจะเป็นต้นข้าวก็ได้ จะเป็นถั่วฝักยาวฝักสั้นก็ได้มะเขือใช่ไหมกล้วยอ้อยถามว่าพืชเหล่านั้นต้องการอะไรเป็นตัวหลักที่เนี่ยน้ำถ้าปราศจากน้ำที่เนี่ยเห็นไหม
เอาอะไรมาทำกินเนี่ยมีเรี่ยวแรงนะมีแต่ขุดดินเข้าไปฟันหญ้าเข้าไปแต่ไม่มีน้ำให้สักอย่างเดียวนี่จบข่าวเลยไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าความแห้งแล้งนี่แหละที่จะเป็นตัวทำลายถามว่าความแห้งแล้งมาจากไหน มีคนเขาเรียกว่าพี่เบิ้มนะดวงอาทิตย์นู่นแหละครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้เวลานี้ต่างชาติเขาเจอความร้อนความแห้งแล้งกันมามากมายก่ายกองกลับมาถึงคนบ้านเราทีนี้ใดๆก็อุดมสมบูรณ์ไปเยอะมากเห็นไหมใช่นะคนต่างด้าวต่างแดนยุคสมัยก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมเสือผืนหมอนใบไงลงเรือมาจะมาจากวิถีไหนก็ไม่รู้ลงเรือมาขึ้นริมฝั่งแถวๆไหนล่ะชลบุรีก็ได้จันทบุรีก็ได้ระนองน้องจ๋าก็ได้ภูเก็ตก็ได้นะครับว่าเสือผืนหมอนใบเนี่ยใช่นะพอเวลาก็มาเห็นแผ่นดินสยามแห่งนี้เขาจะบอกโอ้ยปูด้วยทองก็ได้ฉาบด้วยเพชรก็ได้ด้วยนี่คือความอุดมสมบูรณ์พูดด้วยเรื่องของดินฟ้าอากาศหนาวก็ไม่หนาวถึงขั้นตายนะครับร้อนก็ไม่ร้อนถึงขั้นตายเห็นไหมเพียงแค่ใช้ธรรมชาติอันเป็นความแข็งแรงของร่างกายนะก็บวกเบิกใช่ครับที่นะมีจอบมีเสียมใช่นะขุดดินฟันหญ้าเห็นไหมเอาเผือกมันลงได้แล้วเห็นไหมของกินเผือกมันเห็นไหมครับใช่ไหมล่ะข้างรั้วต้นข้าวใส่เข้าไปได้แล้วกินใช่ไหมปูปลาใช่ไหมโอ้มีเยอะก็ริมฝั่งเป็นทะเลหมดวิ่งไปทะเลหน่อยเดียวอ่ะได้ปูมาแล้วน้ำขึ้นน้ำลงก็เก็บกินได้แล้วเห็นไหมครับหอยปูปลาน้ำทะเลขึ้นลงเนี่ยเห็นไหมครับมันก็ง่ายสะดวกใช่นะคนที่อยู่ทะเลริมทะเลนะเนี่ยแค่เริ่มต้นอยู่กับกินเอาอยู่ปลูกกระต๊อบตรงไหนไว้ก็ได้กันแดดกันลมกันฟ้ากันฝนเวลาจะพักผ่อนหลับนอนเนี่ยของอยู่ของกินเอาของใช้ยุคสมัยก่อนอย่าใช้อะไรกันนักหนาเรียวแรงแข็งขันจะไปไหนมาไหนก็เดินตึงตังตึงตังตึงตังอย่างมากก็มีสองล้อไปทำกันขึ้นมาเองบ้างใช่ไหมครับเป็นเครื่องผ่อนแรงนู่นนี่นั่นเห็นไหมครับนี่คือของใช้ก็คือเรื่องของผ่อนเครื่องผ่อนแรงใช่ไหมฮะเขาก็ทำกันอยู่เนี่ยขยันหมั่นเพียร แค่นี้มันก็เป็นเรื่องเป็นราว5ปีผ่านไปใช่ไหมจากขออนุญาตใช้คำว่าเสือผืนหมอนใบ1ปีผ่านไปโอแล้วนี่เนี่ยปลูกพืช1ต้น3เดือนเก็บเกี่ยวใช่ไหมครับก็ทำเป็นความถี่ไปเนี่ยเกินก็ขายตลาดสดตลาดแห้งเห็นไหมครับแค่นี้มันก็เป็นการหมุนเวียนครอบครัวนั้นก็ผลิตพลเมืองเข้ามา3คน4คน5คนก็ช่วยกันทำมาหาอยู่หากินไปเห็นไหมครอบครัวก็มีความสุขตามอัตภาพลองนึกถึงบรรยากาศนู้นสิครับแต่แน่นอนนะครับมันต้องมีคำว่าถึงเวลาฝนฝนก็ต้องตกลงมาแหละครับแล้วถึงเวลาหนาวก็หนาวบ้างนิดนิดหน่อยใช่นะแต่มาถึงวันนี้เวลาถึงหน้าฝนฝนก็ไม่ตกซะนี่แต่บ้านเราเนี่ยครับมาถึงวันนี้ผมว่าน้ำฟ้าน้ำฝนก็มีเยอะเยอะมากด้วยเห็นไหมครับเกินความจำเป็นหรือไม่ประการใดก็ไม่รู้แล้วครับทีนี้ผมอยู่ที่นั่งกล้าวเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำนาทำสวนเนาะมีแต่คนในแถวๆข้างจากนี้ไปนะครับก็ทำสวนกันผลไม้รากไม้จะเป็นใช่ไหม
มันมีอะไรที่เป็นสวนที่ว่าเนี่ยเก็บกินได้โดยง่ายกล้วยง่ายๆเห็นไหมครับปลูกไว้ทีมก็ออกแม่แพร่พันธุ์กันต้นนึงตั้ง4 5 6 7 8 9หน่อตามร่องน้ำนนทบุรีจะไปถามหาทุเรียนตอนนี้ไม่มีหรอกน้อยมากๆแล้วทุเรียนนนทบุรีโอ้ยยุคสมัยก่อนทุเรียนหมอนทองก้านยาวมันมีหลายชื่อนะหมอนทองก้านยาวเขาขายได้เป็นน้ำเป็นเนื้อพอ เจอน้ำท่วมไป2ครั้ง3ครั้งแล้วมั้งหมดเกลี้ยงเดี๋ยวนี้มีแต่บ้านจัดสรรได้มาขายเสร็จแล้วก็ปล่อยเลยปล่อยน้ำเสียต่อเห็นไหมครับลงท้องร่องน้ำที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงเลือกสวนในสวนนะเอากลายเป็นน้ำเสียซะนี่พืชพันธุ์ต่างๆที่เกิดมาก็ไม่ได้ดังเดิมก็เปลี่ยนไปยิ่งลูกหลานที่เกิดมาหลังๆมานี้เขาไม่ทำกันแล้วทีนี้ส่งในหนังสืออ่านไปทำเงินเดือนไว้นู่นนี่นั่นวิถีชีวิตทางด้านการซึ่งมันเป็นความจำเป็นของการดำรงอยู่ก็เปลี่ยนแปลงไปกันเยอะแยะถ้าหากว่าประกอบกับภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้เดี๋ยวผีเข้าเดี๋ยวผีออกบ้านเรายังคงเส้นคงวาอยู่นะเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณบรรพบุรุษของเรานะครับที่เข้ามาปักหลักปักฐานให้แผ่นดินลูกขวานนี่ปรากฏอยู่ในแผ่นดินโลกแล้วทำไมต้องมานั่งทะเลาะกันเนี่ยใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้ต่างหากที่มันแก้ไม่ตกกี่ปีมาแล้วนะตั้งแต่อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่เก่าก่อนได้แต่เพลงร้องร้องเพลงนะครับจิตใจอวรมาเล่าสู่กันฟังเล่าเรื่องอะไรทีนี้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ถามว่ากินได้ไหมทีนี้เห็นไหมครับประวัติศาสตร์ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครนี่แหละครับโอ้ยว่าไปทำไมมีมาถึงวันนี้ไปไหนมาไหนก็ไม่รู้ว่าท่านเจออะไรบ้างชีวิตประจำวันใช่ไหมครับส่วนผมชีวิตประจำวันวันนี้ผมเจออะไรกันบ้างเนี่ยนู่นเปิดหน้าจอนู่นทีคุยกับทางไหน WHO นั่นแหละครับ WHO องค์การอนามัยโลกตอนนี้คุยถึงเรื่ององค์การอนามัยโลกแล้วนะครับไปเจอโรคชนิดหนึ่งที่เอาขึ้นบอร์ดไว้ก่อนเดี๋ยวนะโรคชนิดนั้นเขาเรียกอะไรนะซิโลนั่นไม่รู้โรคอะไรเข้ามาเลยเกิดใหม่นะโรคอุบัติใหม่ทางด้านหูเนี่ยครับกำลังถามหาว่าจะทำยังไงจะวิธีอะไรจะเนี่ย analyze จะวิเคราะห์เจาะลึกยังไงจะพิสูจน์ทราบยังไงนะฮะจะหาวิธีใดที่ไปปราบมันได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะที่พูดเนี่ยก็เชื่อว่าคงหนีไม่พ้นจากคำว่าไวรัสไวรอยเนี่ยครับไวรัสไวรอยเนี่ยครับเรียกว่าเชื้อโรคอุบัติใหม่ประมาณนั้นนะมั้งเวลานี้กำลังถามหาทำไงจะปรับจะแก้ยังไงใช่ไหมจะวิเคราะห์เจาะลึกกันยังไงจะค้นคว้าด้วยวิธีไหนจะทำการวิจัยยังไงที่จะปราบมันได้โอ้ยแค่อีโบลาหรือ HIV ใช่ไหมกี่ปีมาแล้วพี่เอ้ยมันเอาไม่อยู่หรอกไม่มีทางเอาอยู่แล้วกันเพราะชีวิตมันเกิดใหม่มาเรื่อยๆชีวิตมันก็ดับตายไปเผาฝังไปเรื่อยเหมือนกันแหละมันก็เป็นวัฏจักรของมันใช่ไหมล่ะเมื่อเวลาไม่รู้กลัวทั้งบ้านทั้งเมืองกลัวทั้งโลกเวลาสุดท้ายเราไม่รู้นะตัวใครตัวมันเพราะฉะนั้นเรื่องราวของธรรมชาติผมก็พยายามนำเสนอเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวท่านอยู่ในตัวผมนี่นะครับนะเอามาใช้นะมันจะสร้างภูมิต้านทานให้นะครับและจะเป็นการป้องกันกับสิ่งที่พูดถึงมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยครับและจะก่อให้เกิดความแข็งแรงเกิดขึ้นมามีเขาไหมพอเวลามีความแข็งแรงเนี่ยไม่ใช่ไปตบไปตีไปด่าทอกันไปทำลายล้างกันแหละกันเนี่ยอย่างเงี้ย
มก็ไม่ยอมเหมือนกันอ่ะไม่ยอมแบบว่าไม่ยอมรับนะที่ว่าไม่ใช่คำว่าไม่ยอมแบบชนะค้างต่อไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามที่ได้พละกำลังจากลุงหงอกนะเห็นไหมแต่ทางตรงทางอ้อมก็ตามทีก็ขอให้คำนึงถึงว่าเอาพละกำลังร่างกายเข้ามาเพื่อประกอบสัมมาชีพชอบให้ได้มีผลผลิตนะฮะแลกเปลี่ยนเป็นเงินทองที่จะไปแลกของอยู่ของกินของใช้นั่นแหละครับให้เป็นชีวิตประจำวันไปคิดอยู่ในกรอบตรงนี้ให้ได้ให้หมุนเวียนให้ได้เท่านั้นเองนะครับทุกอย่างมันก็จะมีความเป็นสุขไปประจำวันประจำสัปดาห์ประจำปีหรือเป็น5ปี10ปี20ปีใช่ไหมความพูดว่าไงความยั่งยืนก็จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าร่างกายอ่อนแอมันจบข่าวนะไปไม่รอดจริงนะทุกเรื่องด้วยเสร็จแล้วก็มีอาหารเสริมบำรุงกันอีกบำรุงอะไรกันโอ้ยวันนึงวันนี้ต้องไปรบบำรุงอะไรกันใช่ไหมติดบำรุงอีกแล้วสะดุ้งตังหามาได้ก็บำรุงอีกแล้วโอ้ลงหงอกไปเห็นต้องบำรุงอะไรเลยพี่เอ้ยจริงๆนะนะต่างๆเหล่านี้แหละครับก็อ่ะเราสู่กันฟังพอประมาณการนะครับใครก็ตามที่พอจะมีอะไรก็เล่าสู่กันฟังต่อก็แค่นั้นเองนะครับ เอาล่ะถึงตอนนี้เวลานี้เวลาโอ้นาฬิกาผมก็หมดมวยไปตั้ง ของหมดแบตเตอรี่เอาได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นก็แค่นั้นเองนะครับมาถึงนาทีนี้ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นมีเท่าไหร่เอาเท่านั้น เป็นเท่าไหร่ก็เป็นเท่านั้นโอเคอ๋อของประเทศคองโกเขาคองโกเขาลงโทษแบบจับมาแขวนอย่างนี้ทรมานกันประเทศคองโกเขาลงโทษพวกข่มขืนแบบพิสดารก่อนประหารชีวิตเลยนะเขาก็แรงเหมือนกันแหละครับไอ้พวกข่มขืนเนี่ยใช่ไหมครับเอามาทรมานแบบนี้ก่อนนี่เนี่ยทรมานเห็นไหมชดใช้กับร้องเป็นวัวเป็นควายไหมจับมาทรมานก่อนผมก็เห็นด้วยนะมันต้องเล่นวิธีนี้ต้องเล่นกลางแจ้งด้วยประจานเลยอย่างนี้เห็นไหมครับต้องอย่างนั้นใช่ไหมครับไปทำอะไรใครที่เขาไม่ยอมเนี่ยใช่ไหมครับเหมือนกันแหละครับข่มเขาโคให้กินหญ้าอย่างนี้ผมก็ว่ามันใช่เหมือนกันนะจับมาทรมานซะให้รู้สึกรู้สากันเอามันครับเสร็จแล้วไปประหารชีวิตต่อเห็นไหมมันต้องเล่นกันกลางแจ้งนี่ประจบประเจอประจานเลยจะได้เข็ดหลาบจะได้กลัวกันบ้างมนุษย์ไม่งั้นก็เห็นไหมใช่ไหมล่ะไม่รู้ผมคิดของผมงี้แหละโอเคเอาล่ะถึงไหนแล้วผมก็ดูไปงั้นนะครับไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรให้ดูก็ปิดนี่ว่าแล้วก็เข้าเฟซตัวเองเนี่ยแต่แล้วสดเปิบมีไหมมีอะไรให้ดูไหมดูหอกดูของตัวเองเนี่ยกดแล้วก็ไม่ไปเอาไงล่ะศูนย์วิจัยโจ้โอเค
คิดของผมงี้แหละมาแล้วจ้ะลดเสียงสักหน่อยเป็นไงมาดูใครบ้างที่อยู่หน้าจอขนาดนี้อ่ะขอนแก่นฝนตกยังเมื่อวานนี้บอกว่าฝนยังไม่ตกนี่แหละวันนี้ฝนตกหรือยังนะเห็นเมื่อวานบอกว่าฝนไม่ตกน้อยๆๆๆโอเคครับผมอยากจะให้ลุงงอกพักผ่อนเยอะๆพักทำไมมากมายนั่นแน่งับอากาศวันละหลายครั้งมาถึงนั่งเกล้ารับพลังงานลุงงอกมาหลายเดือนแล้วยังปกติอยู่เห็นไหมก็ดีฮะปกตินะครับครับ โอ้ดูสิอันนี้ก็แปลกได้เหมือนกันนะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังมันเป็นยังไงกันเรื่องกินเนี่ยน้องสาวหนูอ่อนแอทำมาหากินไม่ได้เพราะกินเจร่างกายจึงอ่อนแอและเคร่งลัทธิกินเจของต่างชาติมานานกว่ามานานกว่าปีหนูส่งคลิป ของลุงให้เขาดูไม่สนใจหนูคงต้องทิ้งเขาแล้วกระมังเพราะเอาเรื่องเดือดร้อนมาหาครอบครัวหนูเป็นประจำถ้าเชื่อฟังหนูก็อยากช่วยอยู่พอจะมีทางไหนช่วยเขาได้ไหมคะก็เขาชอบตรงนั้นจะว่าไงล่ะครับ เอาล่ะเรื่องเจอาหารเจกับอาหารเจมังสวิรัตกับคำว่าเจผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรกันแน่ส่วนทางผมกินได้หมดนะอาหารเจมากินลุงออกก็ไม่ปฏิเสธอาหารเจทำมากับมือลุงออกก็ไม่เคยปฏิเสธมังสวิรัตก็ไม่เคยปฏิเสธกินได้หมดขวางหน้าถามว่าอ่อนแอไหมไม่หรอกครับไม่อ่อนแอหรอกครับเห็นไหมใช่ไหมฮะไม่อ่อนแอหรอกครับเห็นไหมทีนี้มันอยู่ตรงไหนจะเนี่ยก็พยายามพูดเหลือเกินนะฮะพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับที่มันช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงได้ดีกว่าใดๆเห็นไหมครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับเอาคนที่กินอาหารเจใช่ไหมก็ดีสิครับใส่พลังงานบริสุทธิ์เข้าไปงับอากาศเข้าไปสิครับ ใช่ไหมปากกว้างๆหนึ่งงับ ไม่ต้องกว้างก็ได้ดูดแป๊บเข้าไป ทำเวลาดูดเร็วๆปึ๊ด งับเ งี้ยเนี่ยเห็นไหมเคยเห็นขออนุญาตเทียบได้ไหมเนี่ยถ้าเทียบมันก็จะเหมือนยังเกินไปอย่าเทียบเลยดีกว่ายิ่งผมแสดงเนี่ยสมมติว่าลุงหงอกเป็นหมาก็ง่ายดีแมลงวันมันบินมาแถวเนี่ยเนี่ยงับอับแมลงวันสมมติว่าลุงหงอกเป็นหมาแล้วแล้วกลั้นไม่ได้นานตามด้วยการกลืนเลยก็ได้กลืนก่อนกลั้นก็ได้กลั้นก่อนกลืนก็ได้ยังไม่กลืนกลั้นอย่างเดียวก็ได้แต่เราเน้นเรื่องของกลั้นแงบเข้าไป
ลั้นนานๆใช่ไหมก็แค่นี้เองพี่ก็บอกต่อๆกันไปนะครับพอกลั้นเสร็จจะกลืนต่อก็ได้หรือจะกลืนก่อนกลั้นก็ได้แต่ต้องกลั้นโอเคไหมครับต้องใช้คำนวณไหมเนี่ยต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์ไปช่วยไหมเนี่ยต้องใช้หลักคณิตศาสตร์มาคิดคำนวณไหมไม่ต้องเลยธรรมชาติธรรมชาตินี่แหละครับคือแนะนำเข้าไปเช่นนั้นถ้าเขาไม่ทำก็เรื่องของเขาใช่ไหมแล้วก็เชื่อว่าเรานำสิ่งดีให้กับเขาไปดูสิมันก็ช่วยกันอยู่แล้วล่ะครับปกติก็สูดหายใจเข้าทางจมูกใช่ไหมล่ะมันไม่พอก็แค่นั้นเองนะครับเอาเข้าทางมีคนส่งอะไรมาให้ดูนะที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยนะมีคนทำไปแล้วนี่ก็เลยขำโอเคก็ไปทำก่อนลุงหงอกกันนะสมมติว่าลุงหงอกคือหมาไงแมลงมันบินตอมสังเกตไหมครับเวลาหมามันนอนอยู่มแมลงวันบินมาเหมือนไหมพี่ผมว่าเหมือนนะเอ๊ะคนมันชิงลูกหมาขี้เรือนมาเกิดทำไมจะไม่เหมือนอ่ะปะโถโอเคนะเข้าท่าพูดได้มีคนทำมาก่อนดีไหมครับใช้ได้ค่อยๆทำปวดก็ขยับขยื่นเคลื่อนที่นู่นนี่นั่นก็มีอยู่แค่นั้นแล้วคุณพี่เอ้ยคุณน้าคุณอาคุณป้าแล้วคุณลุงเอ้ยเดี๋ยวนะวันนี้จะนำเชียงไรให้เนี่ยจะเล่าอะไรเป็นเรื่องเป็นราวให้เนี่ยเป๋ไปหมดแล้ววันนี้คุยกันมากไปหน่อยที่นี่นะครับมีผู้คนเข้ามาเรื่องราวของอะไรนะ คิดไปถึงนู่นแล้วนะบอกใคร องค์การอนามัยโลกไปแล้วนะเดี๋ยวนี้นะครับใช่ไหมฮะก็จะพยายามใช้ภาษาอังกฤษให้มันติดต่อประสานสัมพันธ์ไปยังตรงนั้นนะครับคนบ้านเราก็อย่างว่านะ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  โอเคก็อภัยภาพเสียงแจ่มค่ะระยองเข้าท่าพยายามตามคำว่าเฮ้หน่อยนะระยองจันทบุรีเฮ้ระยองเฮ้มันเป็นเอกลักษณ์เหมือนกับสุพรรณบุรีเขาพูดเสียงเหนือเป็นเอกลักษณ์นะน่ารักนะให้ดูเขาเรียกว่าสำเนียงท้องถิ่นอย่าทิ้งครับอย่าทิ้งนะครับถ้ามันติดมันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาษาท้องถิ่นฟังแล้วมีสร้อยมีสำเนียงเหมือนทางด้านอีสานไปอีสานก็อีกลักษณะหนึ่งใช่ไหมครับเรียนรู้กันไปนู่นนี่นั่น ปากใต้บ้านเองบ้านเราก็เหมือนกันแหละอย่างเงี้ยทางเหนือก็จ๋าจ๋าจ้าจ้าเจ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เก็บสร้อยไอ้พวกนี้มาพูดจาผ่าน ใดๆก็ได้นะครับอ้าวลำพูนฝนตกโอเคนะครับลำพูนฝนตกแล้วจะนอนๆๆๆนะกำแพงเพชรฝนยังไม่ตก แต่พิษณุโลกฝนตกแล้วจ้าเห็นไหม
ก็ดีไหมครับตกเข้าไปมีอย่างอีกแน่มีอย่างอีกกับว่ามาเด้อโอเคไหมก็มีเท่านี้ไม่มีใครถามถ่ายมาเลยบ้างเลยเมาสะกิดต่อมความคิดหน่อยไม่ได้เด้อช่วยสะกิดหน่อยครับผม สะกิดหน่อยนะไม่สะกิดผมลุกหนีนะ ใจน้อยจังใจน้อยจังมีใครสะกิดต่อมให้หน่อยนึงน้อ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 สะกิดต่อมให้หน่อยสะกิดต่อมโดยการแต่ถาม หรือจริงๆก็ได้ฮะคนที่อะไรปรับหรือพัฒนาสมาธิมันได้ขนาดไหนไปเจอแรงต่างเนี่ยนี่เนี่ยผลข้อสงสัยเหล่านั้นแหละครับถามเข้ามาแล้วจะได้เล่าอะไรให้ฟังแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับปีน้ำแม่ปีนี้น้ำแม่น้ำท่าจีนเป็นไงจะมากไหมคะ ไม่จะลงมาแล้วเหรอท่าจีนเนี่ยครับไม่ใช่มีมาแล้วเหรอท่าจีนเนี่ยเหรอนะน้ำจากอะไรกาญจนบุรีก็ลงมาไม่ใช่เหรอสุพรรณบุรีก็ลงมาไม่ใช่เหรออ่ามันมาสองทางไม่ใช่เหรอท่าจีนเนี่ยใช่เนาะผมก็ว่า มันยังไม่ถึงบานมานเดือน11น้ำนองนั่นน่ะ11ถึงจะรู้นะครับอันนี้มันเดือนเท่าไหร่เดือน8ใช่ไหมสิงหาใช่นะใช่หรือเปล่า กันยาตุลานั่นนะครับตุลานั่นจะรู้ครับน้ำพวกนี้นั่นนะคอยดูสิครับคอยตั้งข้อสังเกตติดตามข่าวสารมากๆครับเรื่องของน้ำเนี่ยเวลาเนี้ยครับติดตามข่าวสารน้ำพวกนี้จะเป็นท่าจีนอะไรก็ตามที่รู้สึกคำตอบที่จะดีที่สุดนะคือทางด้านชลประทานนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะควบคุมน้ำได้นะครับน้ำชลประทานพอเวลามาถึงอยุธยาพวกนี้อ่างทองอยุธยาน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยามาเนี่ยจากนครสวรรค์มาที่นี่กว่าโอเคนะน้ำพวกนี้ชนประธานก็จะควบคุมมันจะออกไปทางไหนๆก็ตามทีนะครับถามชนประธานน่าจะมีคำตอบที่น่าจะดีที่สุดนะผมว่าแต่บางทีแล้วฮะพอเวลาเขาตอบทีก็เอาใจประชาชนหรือเปล่ามาสมมติว่าร้อยนะมันมาร้อยนะบอกแค่80เกรงว่าชาวบ้านจะตกใจตรงนี้อันตรายนะครับใช่ไหมถ้ามันมาร้อยบอก150ไปเลยชาวบ้านจะได้ป้องกันเป็นการเตรียมตัวไม่รู้ถ้าผมเป็นนโยบายผมนะนะมันมาร้อยบอก100-510ไปก่อนใช่ไหมล่ะถ้าเป็นผมนะก็เรียกว่าไม่รู้บอกจำนวนมากไว้ก่อนชาวบ้านจะได้เตรียมตัวยกสิ่งของหนีน้ำมาไว้ก่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่ามันมีมากๆแล้วบอกน้อยเกรงว่าชาวบ้านจะตื่นตระหนกตกใจอย่างนั้นอย่าทำนะครับบ้านเมืองเราเนี่ยทำกันมาเยอะแล้วแบบนี้เอาเข้าจริงเนี่ยโอ้โหเสียหายเยอะเลยอย่างเงี้ย ไม่บอกก่อนอะไรก็ตามที่ไม่สามารถบอกความจริงได้นะทางการที่ควบคุมระดับน้ำก็บอกความจริงไม่ได้เสร็จแล้วก็บอกว่ามีอะไรเรียกว่าอัจฉริยะนะก
การวัดระดับน้ำอัจฉริยะตั้งไม่5วัน7วันพังแล้วควายวิ่งชนเสียหายอีกแล้วไอ้เครื่องวัดเรื่องเขาเนี่ยบอบบางก็เท่านั้นประมาณนั้นหรือเปล่าไม่ทราบนะครับติดตั้งไปก็ใช้งานไม่ได้อย่างเงี้ยก็มีพวกนี้แหละไอ้หลังเขาหน้าเขาเหมือนกันไม่ใช่หรือไอ้ตอนปี54โอ้ไปตั้งเครื่องวัดไปหมู่บ้านนู่นนี่นั่นสามารถวัดปริมาณน้ำได้ออกมาจากน้ำมาทางในแนวดิ่งบอกปริมาณของน้ำได้นู่นไปนู่นหมดพระเทระไปรู้นะปีนั้นปี54 55นะมั้ง54 55ก็ถามเอาเองก็แล้วกันผมไม่ได้ไปตามเพราะนั้นมันน่าจะมีตั้งกระทรวงตรวจสอบนะครับให้คนภายในตรวจสอบคนภายในก็มีเจ้านายคนเดียวกันแล้วก็วิ่งเต้นไปแล้วทีนี้ก็รูปหน้าปลาจมูกหรือเปล่าอย่างนี้มานานนักหนาแล้วพี่เออตั้งกระทรวงตรวจสอบไปเลยเหมือนสตง.ไม่เข้าใครออกใครเลยไม่ขึ้นตรงกับใครด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าได้กระทรวงตรวจสอบมาเจ๋งๆเนอะสตง.ขึ้นอยู่กับกระทรวงที่ว่าเนี่ยนะครับใช่ไหมตรวจไปหมดตั้งแต่ต้นแท้ท้ายแถวเลยระดับหมู่บ้านเลยใช้งบยังไงแบบไหนใช่ไหมครับมันต้องอย่างนั้นไม่ใช่ให้กระทรวงได้รับงบมากระทรวงแล้วก็จ่ายไปเสร็จแล้วทำดีไม่ดีไม่รู้ก็รายงานไปตามเกิดตามมีก็โซฮอกไปเรื่อยเปื่อยต้องให้กระทรวงต่างๆเนี่ยเขาไม่ต้องมาตรวจสอบไม่ต้องไปขึ้นใครไม่ขึ้นไปไม่ต้องไปเกรงใจใครเลยคนละกระทรวงใช่ไหมครับผมว่างี้มันน่าจะดีกว่ามั้งในระบบการตรวจสอบบ้านเมืองเราเนี่ยใช่ไหมครับแล้วจะมีส่วนร่วมเช่นทำถนนหนทางใช่ไหมครับมันมีสเปคมันอยู่แล้วบดดินก็เท่าไรใช้ดินยังไงหินยังไงแบบไหนอัตราส่วนมันกิโลละ1ล้าน1ล้านที่ก็ทำทุกวันเนี่ยแต่เวลาจะมาตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบก็เอาชาวบ้านเนี่ยประกาศครับปักป้ายเข้าไปหมู่บ้านนี้ถนนจะต้องผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านระดมเข้ามาตรวจสอบไม่ใช่คนภายในตรวจก็อยู่งั้นแหละครับคนมาในตรวจก็สุดท้ายก็3ปีผ่านไปก็พัง5ปีผ่านไปก็พังเหมือนเดิมก็อยู่นี่เป็นมาอย่างเงี้ยปีไหนจะปรับแก้ไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับปรับแก้ไม่ได้สักทีนึงเสร็จแล้วรูปหน้าปัดจมูกไปเรื่อยนะถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำว่าปฏิรูปปฏิสังขรณ์ปฏิอะไรก็ว่ากันไปก็ต้องตั้งกระทรวงตรวจสอบเข้ามาเลยครับก็ซึมไปยังหมู่บ้านไม่รู้หน่วยงานไหนใช้งบประมาณใช้ภาษีประชาชนนั่นแหละครับให้กระทรวงที่ว่าเข้าตรวจสอบไม่ใช่ภายในมาตรวจสอบเองโอ้พอเซบายๆได้ครับแบบนั้นไม่มีจุดจบนะเสร็จแล้วก็นะแค่นั้นนะครับถ้าเราสู่ฟังรูปแบบนี้มันก็น่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่ามั้งต้องการจะเปลี่ยนแปลงไหมล่ะมันอยู่ตรงนี้ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็จมปลักอยู่แถวนี้ประมาณนั้นนะครับเนาะไม่ไปไหนกัน5ปีผ่านไป10ปีผ่านไป20ปีผ่านไปก็เชื่อว่าคงจะไม่มีอะไรดีขึ้นกว่าวันนี้นะเท่าไหร่นักประมาณนั้นหรือเปล่า ดูเองก็แล้วกันผมก็เล่าไปอย่างนั้นแหละอย่ามาเชื่อผมนะผมไม่ใช่เป็นนักอะไรทั้งสิ้นนะครับพอนึกได้ก็เล่าสู่กันฟังกันนิดๆหน่อยๆพอกล่อมแกล้มไปกับอาหารมื้อเย็นมีใครบ้างที่กำลังกินอาหารมื้อเย็นอยู่เวลานี้แต่ผมเรียบร้อยไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยมีบอไม่มีใครถามอะไรมาเลยเนี่ย
โอ้ยสะกิดให้น้อยไอ้ต่อมความคิดเนี่ยขอร้องหน่อยช่วยหน่อยถึงข่าวช่วยขอความช่วยเหลือหน่อยไม่ได้เลย มันจะได้ไปต่อได้เนาะคนบ้านเดียวกันเนี่ยฮะเอาแล้วพิมพ์ถามมาแล้วไม่มีบ้านใครบ้านมันเนาะหลังๆมาเนี้ยจะทำไงดีนะเนี่ยสรุปปวดขามากค่ะ คุณลุงปวดขาขาปวดขามันปวดหรือปวดขาขามันมีมาก่อนปวดมั้งใช่ไหมก็ต้องขาปวดใช่ไหมเพราะขามันมีมาก่อนมาปวดทีหลังก็ขาปวด ใช่ไหมคำที่ถูกต้องนั่นจะเป็นอย่างนั้นเนาะอนาคตข้างหน้าในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะฮะลองฟังดีๆนะครับพี่เอ๋ย เดี๋ยวนะอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปจะมีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วทางการแพทย์ที่ใช้เคมีอยู่เวลานี้ยืนยันว่าเอาไม่อยู่แน่นอนครับเอาไม่อยู่แน่นอนนะครับเพราะอะไรเพราะใครก็ตามที่รู้ว่าเด็กๆเนี่ยฮะพอเวลาเริ่มรู้ว่าเจ็บปวดนะครับอย่าไปบริโภคเคมีนะครับบอกลูกสอนหลานว่านะนะฮะเพราะอาการเจ็บปวดมันจะมาจากคลื่นความถี่มือถือมือถอยนะพวกเล่นอะไรนี้มากๆพวกเล่นเกมเล่นเกมอย่าเจอหนักนะครับเพราะเกมมีอยู่ใจหนึ่งที่เอาชนะเอาชนะใส่แข่งจริงๆนะมาถึงวันนี้เนี่ยนะก็จะมีการแข่งขันเขามีคำว่า e-sport เห็นบอกว่าคนไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติได้ที่2พอเวลาได้สอนทำไงต่อนะก็ยิ่งมีการส่งเสริมเลยแข่งขันเรื่องพวกนี้จะประกอบอาชีพเป็นอยู่หรือพอเวลาใช้พวกนี้มันจะมีอาชีพเป็นในตัวเลยเออดูสิจะเป็นยังไงกันเห็นจะบอกเป็นมืออาชีพไปแล้วเนี่ยจะตั้งเป็นอะไรเนาะเป็นโมเดลหนึ่งขึ้นมาเอาก็ไม่รู้จะว่างอะไรครับอ่ะมีคำถามแล้วคุณประสงค์อิสระเนาะดูสิคุณประสงค์ถามว่าไงดูสิตืดโอเครับทราบคุณประสงค์ถามว่าผู้เข้าถึงพระธรรม กับสมาธิมันอันเดียวกันหรือเปล่าครับขั้นโสดาบันว่าครับไปโน่นฟังดีนะอันเดียวกันนั่นแหละแต่กลับมาพูดคำนี้ดีกว่าเนาะสติสมาธิแล้วก็พระธรรมก็ได้หรือปัญญา
ก็ไม่ผิดในหนึ่งบอกว่าผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นศีลสมาธิปัญญาไม่มีแสงสว่างใดๆเทียบเท่าปัญญาเห็นไหมครับไม่มีแสงสว่างมันจะสว่างขนาดก็ตามทีจะปัญญามันจะเหนือชั้นกว่าเพราะคำว่าปัญญาตรงนั้นแหละปัญญา มันก็คือความสว่างที่ได้มาจากจิตนั่นแหละครับแต่มันจะมีความใสปะปนนะครับปัญญาเนี่ยมันจะมีแกนที่มีความใสเอาเป็นว่าท่ามกลางความสว่างจะมีความใสเป็นแกนอยู่โอเคไหมวิธีคิดมันจะมองเห็นภาพท่ามกลางความสว่างจะมีแกนความใสเขาเรียกว่าแกนปัญญาอยู่พยายามนึกตรงนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นคำว่าสติสมาธิปัญญาหนีไม่พ้นจากคำว่าสมาธิจึงจะได้ปัญญาเดิมภาษาเก่านะมันมีคำว่าทานศีลสมาธิภาวนาปัญญามันมีทั้ง5คำนะครับเดิมคนที่จะมีปัญญาเริ่มต้นต้องมีคำว่าทานคือจาคะให้ทานทำให้ทานแก่คนสังฆทานคำว่าทานเห็นไหมครับถวายสังฆทานในคำว่าทานนี่เนาะแล้วก็แจกทานแจกทานหรือว่าตั้งโรงทานโอเคไหมครับมีคำว่าทานคือเรื่องราวของการให้หรือในหนึ่งที่บอกว่าจาคะหรือว่ามีการสละนะ มีการสละหรือแบ่งปันนั่นเองเห็นไหมครับคนที่มีใจเรื่องการแบ่งปันมันต้องมีเริ่มต้นจากว่าเมตตาก่อนคนที่มีเมตตาเท่านั้นจึงจะรู้จักแบ่งปันได้คนไม่มีเมตตาเนี่ยจบข่าวเลยคนไม่มีเมตตาเนี่ยมีแต่เอากับเอาเช่นคนไม่มีเมตตาต่อสัตว์เห็นสัตว์เตะเลยเห็นหมาเจอหมาเตะเลยดีๆต้มร้อนร้อนๆเนี่ยเทราดเลยหมาร้องอันนั้นคนปราศจากเมตตาคนในเพศนี้นะครับไม่รู้จักคำว่าจาคะหรอกครับเนี่ยเพราะนั้นจาคะนี่ว่าทานนั่นเองทำทานจะได้บุญโอเคไหมครับพอนึกออกมาฮะลักษณะนี้มันต้องมาจากทางด้านนั้นก่อนต้องกระต่ายแต่ลำดับมาเรื่อยทานศีลต่อมาก็รู้จักคำว่าศีลเห็นไหมรักษาศีลก็ขี่ข้อละ3-5ข้อใส่เข้าไปเถอะไปไหนก็นึกถึงตรงนี้มันก็ไม่ผิดโอกาสผิดพลาดอย่างเงี้ยก็จะมีสตินึกถึงเสมอก็แค่คนศีลศีลสมาธิเห็นไหมกำกับศีลถ้ามีสติตลอดเวลาศีลไม่ต้องเลยสุดท้ายแหละไหมครับหรือจะมีเสนอก็ดีเป็นน้ำยาไว้หน่อยสีนู่นนี่นั่นเห็นไหมแต่ทั้งหมดคือสติเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้สติสมาธิปัญญานี่ภาษาลุงหงอภาษาใหม่นะแทนค่าจากคำว่าทานศีลสมาธิภาวนาปัญญาเห็นไหมจาก5เหลือ3สติสมาธิปัญญาไหมไหมครับทีนี้ค่อยๆย่อเทน้อยนะครับนั่นก็จะดูออกสุดท้ายแล้วนะครับหวังว่าเจ้าของคำถามนั้นคุณประสงค์เนาะก็หวังว่าสติอโทษสมาธิกับพระธรรมมันก็เกี่ยวข้องกันโอเคนะแต่คำเต็มก็ต้องน่าจะมีครับว่าจะเอาคำไหนล่ะจะเอาทำว่าทานหรือว่าทำบุญก็ได้ทำบุญทำทานจะได้บุญไงทำบุญยิ่งได้บุญทำบุญก็ทำให้ถูกที่ถูกคนคนไหนได้มีบุญก็ทำคนนั้นแหละแผ่นดินนี้มีบุญกี่คนนี่เนี่ยเท่าที่รู้สึกรู้สาทางด้านติดตามนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับเกจิเอาจงอาจารย์ฟังกันมาเยอะแล้วผมว่ามันน่าจะหยุดฟังได้แล้วไอ้พวกเรื่องเล่านู่นนี่นั่นเล่าแต่เรื่องของเก่าๆผมว่ามันเลิกฟังได้แล้วมั้ง
จะเสียเวลาฟังมาทำไมพวกนั้นมีพวกตำนานพวกพงศาวดารพอแล้วละพี่อะไรก็สู้ประกอบอาชีพประจำวันไม่ได้หรอกเห็นไหมไปนู่นเวลาไปแต่ทั้งหมดก็ต้องรู้จักเมตตากรุณาเป็นตัวหลักนะครับเอาเมตตาเนี่ยเป็นตัวผมว่านะเมตตากรุณาผมถือว่าชั้นหนึ่งกว่าทุกอย่างแทนศีลแทนอะไรไปเยอะแยะไป แต่มันครอบคลุมครอบคลุมกว่าคำเดียวด้วยง่ายด้วยอย่างเงี้ยโอเคไหมหวังว่าคงจะพอเข้าใจเนาะคุณประสงค์ขอให้ลุงออกช่วยอธิบายว่าบนถนนนี้อุบัติเหตุคนเสียชีวิตมากๆเหตุคืออะไรป่าช้าไม่น่ากลัวเท่ากับท้องถนนเฮ้ยคิดแดงไงเนี่ยป่าช้าไว้ฝังคนไม่น่ากลัวเท่ากับท้องถนนนะครับผมไม่เห็นด้วยจริงๆนะท้องถนนพยาบาลบาดเจ็บมันร้องนะเจ็บปวดนะเจ็บปวดรวดร้าวเยอะสุดท้ายก็ไปป่าช้าจนนะไม่ไปช้าไปเมนใช่ไหมก่อนที่จะไปถึงเมนมันต้องอดกลัวอดโอยก่อนใช่ไหมครับเอาเป็นว่านั่นคือความเจริญด้านวิทยาศาสตร์แล้วกันเนาะอุบัติเหตุใช่ไหมครับไอ้สมมติว่าแต่ก่อนไม่แค่เดินเนาะอย่างมากกว่าจักรยานจักรยานผ่อนแรงเดินเดินล้มทีก็แค่หัวเข่าถลอกเจ็บขาไม่ถึงตายมั้งล้มตายไม่มีมั้งนะทุกวันนี้เดินไปล้มตายก็มีนะหัวใจไม่ทำงานไงเข่าอ่อนทันทีหัวฟาดพื้นโป๊กจบข่าวเลยแต่ก่อนนี้มันมีเหมือนกันมั่งแต่มันน้อยเหลือเกินนะครับโอเคนะเอาเป็นว่าอุบัติเหตุก็คือมาจากความเจริญด้านวัตถุเนี่ยนะประเภทตายตายตายบิดทีหนึ่งเฮาไม่นานนักโครลูกทีหนึ่ง12ชั่วโมงผ่านไปนู่นอยู่ห้อง ICU หน่อยดีนะยังมีคนช่วยนะครับถ้าหากว่าฟื้นขึ้นมาก็พี่คนพิการเห็นไหมครับทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพเห็นไหมมันก็ด้อยการผลิตมันก็แย่ลงทีนึงมันก็มาจากความเจริญด้านวิทยาศาสตร์นั่นนะพี่ก็ผมจะพูดจังนะครับว่าไม่ว่าความเจริญด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญใจ เขาได้โปรดจะให้ความเจริญนั้นใจใจคือ ใจความเจริญด้านใจก็คือความที่มีเมตตานั่นแหละครับอย่าให้ความเจริญทางด้านเมตตาลดต่ำลงเลยเห็นไหมครับอย่าให้ความเจริญด้านใจลดต่ำลงเลยเห็นไหมครับมันก็มีแค่นี้เนอะถึงแม้จะใช้อุปกรณ์ในเรื่องของวิทยาศาสตร์รถยนต์อะไรต่างๆถ้ามีความเจริญนั่นใจดีเวลาใช้ถนนร่วมกันมันก็รู้จักในทีในการแบ่งปันกันให้ทางแก่กันไม่กลั่นแกล้งกันและกันอุบัติเหตุมันก็จะน้อยถ้าหากว่าต่างคนต่างก็จะไปก่อนไปก่อนนั่นแหละครับไปเร็วก็ถึงโรงพยาบาลคือตรงนี้แหละดีไปดีไปถึงโรงพยาบาลด้วยครับใช่ไหมถึงวันนี้นะยมบาบานเจ้าค้างต่อไม่ได้นะถ้าไปต่อยุ่งนะนั่นนะโอเคเนาะก็มีแค่นี้ครับผมเจ้าของคำถามคุณวิไลนะครับเชื่อมากคืออะไร คือความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ตอบในรูปแบบนี้เคลื่อนที่เร็วเกินไปนะครับรับรู้ไม่ทันขาดสติมันรับไม่ทันนะครับคือมันรับรู้ไม่ทันคือสติมันก็ไม่ทันนะใช่ไหมครับ มันก็พลาดพลั้งกันไปรีบหนีหนี้บ้างเจ้าหนี้วิ่งตามนะครับเห็นไหมครับจะมารีบไปส่งลูกรีบกลับบ้านเห็นไหมรีบอะไรกันโอ้ยเรียบร้อนเนี่ยครับโอเคนะมีหนี้รีบทำงานเพื่อใช้หนี้นะครับคนไม่มีหนี้อย่างผมขออภัยครับ คนไม่มีหนี้อย่างผมก็ไม่ต้องรีบเร่งใช่ใช่นะ
คนมีหนี้ก็ไม่ได้แล้วครับเนาะโอเคนะพอเข้าใจตรงกันนะเด้อสิบอกหายค่อยๆไล่สะเก็ดเบาๆดูสิคำถามมีใครอีกลุงครับเวลาทำสมาธิบางวันจะเห็นเป็นหมอกขาวๆหรือเป็นจุดเหลืองเล็กๆคืออะไรครับดีมากครับนั่นแหละแปลว่ามีผู้คนพัฒนาได้นะนั่นแหละ เรื่องของจิต สมาธิจิตบางวันจะเห็นเป็นหมอกขาวๆควันบุหรี่ไอโอพาสควันบุหรี่นะครับไอโอพาสนั่นเองครับผมมักจะพูดเสมอว่าไอโอพาสมันจะเหมือนควันบุหรี่มันพวยพุ่งออกไปนะมองตามนิ่งมองตามรู้ตามเห็นตามมันไปมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยครับอย่างกระพริบตาที่เนี่ยกระพริบตาปุ๊บหายทันทีเลยเพราะฉะนั้นคำว่าเพ่งก็แปลว่าอย่างกระพริบตาทั้งที่ตาเราหลับอยู่นั่นนะครับถ้ากระพริบตาคืออะไรลงแมปมิปแป๊บเดียวไปเลยทันทีเพราะนั้นต้องจ้องหรือเพ่งหลับตาเนี่ยเพ่งในขณะที่หลับตาโอเคไหมครับไม่ใช่เพ่งแบบลืมตาไปนึงมองตาค้างเพ่งถ้าหลับตาจะเนี่ยหลับตาเพ่งเห็นไหมครับนะมองตามนั่นเองครับผมนะครับคุณเอกคุณเอกเอกก็เอกนะไม่รู้สะกดยังไงเนี่ยผมภาษาไม่มีวรรณยุกต์ผมอ่านยากนะให้ทราบไว้นะครับโอเคนะพอเข้าใจนะครับหมอกขาวๆหรือเป็นจุดเหลืองเล็กๆนะมีการเปลี่ยนแปลงครับนะตามตรงนั้นนะครับพอมีเหลืองมีสีมีขาวมีฟ้ามีม่วงมีอะไรต่างมันจะพันอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวนะน้ำเงินอะไรเจ็ดสีนะน้ำเงินม่วงเท่าที่ม่วงเขียวน้ำเงินฟ้าเหลืองแสดแดงผมก็พยายามจำให้มันเกิดความคล้องคล้องจองม่วงเขียวเวลาผมจำ บอลนี่จะนึกหน่อยถ้าขึ้นม่วงกับเขียวได้กับมันก็ไปได้หมดส่วนผมจำนะม่วงเขียวน้ำเงินฟ้าเหลืองแสดแดงม่วงเขียวน้ำเงินฟ้าเหลืองแสดแดงมันก็เจ็ดสีเรียกว่าฉับพลันรังสีความจริงมีมากกว่านี้อีกเยอะแต่เด่นมีอยู่ห้าหกเจ็ดสีเนี่ยสีพวกนี้คือคลื่นความถี่คลื่นของจิตคลื่นของจิตพวกนี้ก็จะมีการถ่ายได้นะกล้องถ่ายพวกกล้องออร่าถ่ายเข้ามาจะเห็นสีอย่างผมนี่ถ่ายพวกเป็นสีม่วงเต็มม่วงถึง 80% นะไปผ่านกล้องนั้นมาแล้วอย่างผมนะถ่ายมาเนี่ยที่หัวสมองเนี่ยหรือสิ่งตัวเนี่ยออกมาเป็นสีม่วงเต็มถึง 80% นะบางคนก็สีดำปนขาวเหลืองส่วนมากเห็นทั่วไปนะฮะก็จะเป็นสีเหลืองเยอะโทนเหลืองจะเยอะพวกนี้นะครับยังดีนะยังมีคำว่าเย็นแต่ส่วนพวกสีดำแล้วก็โหกนั่นแหละคือรังสีอมหิตเยอะเนี่ยมาผมพูดเงี้ยกลายวิจารณ์กันนะครับหน้าเล่าไปตามนั้นกันแล้วกันนะของผมดำจะน้อยมากแทบจะไม่มีด้วยซ้ำไปนะครับแหมชมตัวเองสิแล้วเวลาพูดจานะครับก็มันถ่ายได้เป็นเช่นนั้นนะถ่ายเมื่อไหร่ก็เป็นอย่างนั้นของผมเนี่ยครับบอกให้ทราบไว้เลยนะครับ หลังๆมันนี่ไม่ต้องไปเสียเงินก่อนนี่มันกี่ตังค์เนี่ย300 500ตัวนี้พันกว่านะโอ้ยแพงอย่าไปรู้มันเลยทำสมาธิเห็นได้ในตาเราดีกว่าจากลุงหอกเล่าให้ฟังเนี่ยพอแล้วโอเคไหมครับอย่าไปเสียเงินในเพจนั้นต่อไปเด้อสิบอกให้โอเคไหมส่วนที่เป็นจุดเหลืองนิ่วๆจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับขอให้เข้าใจตรงกันนอนทำสมาธิจิตแล้วเห็นกลุ่มควันสีม่วงสิ่งนั้นคืออะไรโอ้โหแจ๋วเลยนะครับ
นะเห็นสีที่พูดมึงเมื่อกี้เนี่ยครับนะมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะจะบอกให้ทราบนะมันไม่คงที่หรอก พวกสีต่างๆมองไปเลยครับมันเป็นการมันจะได้ได้เดี๋ยวผมจะบอกให้ดูนะฮะเวลาเห็นสีแต่มันเปลี่ยนแปลงไปหลายสีมองไปเลยครับโอ้ยของผมเล่นเป็นปีๆนะไม่รู้ว่า 3-4 ปีนะผมจะถึงจะมีคำตอบสุดท้ายของผมเองนะครับถามใครก็ไม่ได้ไม่มีใครให้ถามถ้าไปถามแล้วก็ตอบเป๊กแหละพอเวลาไอ้คนที่เราไปถามเขาก็ไม่เห็นเหมือนเราไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไปแต่เขาก็มั่วตอบไปอย่างนั้นแหละทีนี้พอตอบมั่วเสร็จก็เป๊ะเลยทีนี้เราเป๊ะเลยยิ่งไม่รู้อยู่แล้วรู้ไม่แจ้งรู้ยังไม่แจ้งรู้ยังไม่จริงรู้ยังไม่มากและรู้ยังไม่หมดเห็นไหมครับก็เลยก็ไปถามผู้อื่นเนาะผู้อื่นก็ไม่รู้กับสิ่งที่เรารู้ที่ไหนผู้อื่นก็ไม่เห็นในกับสิ่งที่เราเห็นแล้วมันจะตอบยังไงล่ะผู้ที่ไม่รู้มาตอบผมใช้คำว่ามันไม่รู้มันจะมาตอบยังไงทีนี้เห็นไหมก็มั่วสิสถานะพลที่มั่วคืออะไรทีเนี่ยนักบวชหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แหละทีเนี่ยเห็นไหมครับเรื่องนี้นะไม่ใช่เรื่องดีนะครับไม่รู้ที่ผมมีผมได้ผมเป็นผมไม่ถามใครอ่ะนะมันก็มีคำอธิบายดังที่เล่าให้ฟังตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นมันมีคำคนถามในเรื่องนี้ถามลุงออกได้ละตอบได้หมดทุกเรื่องแหละพวกศีลสนาที่อะไรทีนี้เมื่อเวลามันเห็นสีนู่นมันจะคล้ากันเนี่ยไม่รู้อะไรก็ไม่รู้แหละครับมันปนกันรวมเป็นหนึ่งเดียวคืออะไรมืดตึ๊ดดำสนิทบุ๊กทีเดียวนะฮะมันเหมือนกับฉากกั้นเฮ้ก็เห็นอยู่ดีเนี่ยแสงสีนู่นนี่นั่นมันเล่นกันมาหลายปีอย่างนี้เลยกว่ามันคล้ากันผสมภาษากันอยู่อย่างนี้แหละครับมันจะเหมือนกับมันผสมภาษากันอยู่นี่วันดีคืนนี้มันก็เหมือนกับโลดม่านสีดำนี่ชึกเห็นไหมดูใหม่นะรู้จักชัตเตอร์กล้องไหมครับนั่นล่ะไอ้กล้องที่มันกดชัตเตอร์พอเรากดนั่นหน้ากับหน้ากล้องมันจะเปิดรับแสงเนี่ยนี่ล่ะไอ้ม่านดำนี่มันโลดโฟดเปิดฟึ๊บเลยแล้วก็เปิดช่องพอผ่านดำก็ใสจึ๊กเลยโอ้ภาวะนั้นเป็นภาวะที่มันเป็นฟิลลิ่งเฉพาะตัวตนยากครับจะได้นั้นยากมากครับมันเป็นออโตเมติกไปเลยนะไม่รู้ที่ผมได้ตรงเนี้ยเนี่ยยืนยันในการสิ่งที่ตัวเองมีแล้วได้แล้วก็เป็นอย่างที่ว่าเนี่ยผมถึงพูดแต่ว่าก็โอ้จิตคือความจิตบริสุทธิ์คือใสนะใสแล้วคือตรงนี้ดำมาปิดครับปุ๊บปุ๊บรู้สิความไวถ้าหากว่าหลับอยู่เดี๋ยวซวยเลยโอ้โทษ หลับอยู่เนี่ยมันจะไปรู้ได้ไงต้องมีสติตลอดนะครับจึงจะรับสภาวะนี้ได้เป็นออโตเมติกครับตรงนี้ยากครับมันไม่ใช่ง่ายหรอกเอาโอเคอย่างน้อยก็ยังมีคนมาเล่าให้ฟังแล้วมาตอบคำถามที่ว่านี้ให้โอเคไหมอย่างน้อยก็มีคนมานั่งตอบคำถามดังที่ว่านี้ให้ออกว่าดีมากนะครับค่อยๆทำไปเรื่อยอย่าลืมประกอบอาชีพไว้แล้วกันเนาะแล้วจะมาติดทางฝ่ายทำไม่ต้องไม่ได้ทำมาหากินเลยนี่ไม่ได้นะครับอย่าให้เหมือนผมนะในระหว่างที่ผมก็ทำมาหากินผมตามปกติใช่ไหมครับประกอบชีพตามปกติผมมันดีตรงที่ไม่ต้องไปถามใครเนี่ยนะมันดีตรงนี้ถ้าถามคนโอ้โหหลุดโลกมันยิ่งไม่เหมือนชาวบ้านเขาอยู่จะตอบยังไงวะเนี่ยก็บุญผมเองแล้วกันนะก็เล่าสู่กันฟังตรงนี้เนาะโอเคไหม นอนทำสมาธิเห็นกลุ่มสีม่วงดีมากนะครับสีม่วงสีที่มีความถี่สูงมากนะครับทางวิทยาศาสตร์ก็บอกมีความถี่สูงมากความถี่คือการถ้าเป็นจิตธาตุรู้จะรู้เร็วรู้นู่นรู้นี่รู้นี่เร็วนี่คำว่าความถี่สูงนะครับคุณพาสคอนคุณพาสรอนเลยถามว่าโอเคอะใครถามก็ถามไปโอเคนะเราตอบแล้วครับถาม
ถ้าไม่ความร้อนความกดความดันความชื้นจะไม่มีสิ่งชีวิตใช่ไหมครับถ้าไม่มีโอเคไหมถ้าไม่มีความร้อนความกดความดันความชื้นถูกต้องครับถูกต้องเลยนะฮะถ้าไม่มีความร้อนความกดความดันความชื้นจะไม่เกิดชีวิตถูกต้องครับเห็นด้วยทุกประการนะครับเพราะชีวิตมันมาจากกรรมชมสารตรงนี้แหละครับหนึ่งต้องมีความร้อนความร้อนอธิบายจากความร้อนนู่นน่ะใต้สะดือทะเลโอเคไหมความร้อนที่เคยเห็นสารคดีไหมครับสะดือทะเลนั่นคือความร้อนจุดนั้นน่ะพูดได้เลยว่านั่นคือภูเขาไฟระเบิดง่ายๆคือแกนของโลกอ่ะมันจะความร้อนมันดันออกรู้ไหมครับมันดันออกจากแกนเอ้ยศูนย์กลางของโลกที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีความดันต้องจำไว้เลยครับทีนี้ดันมามันจะดันมาในอาณาบริเวณมหาสมุทรทะเลเห็นมันก็ร้อนตรงนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นความร้อนตรงมาผสมสารกับความกับน้ำจะเนี่ยน้ำก็ H2O นะในน้ำนี่มีทั้งไฮโดรเจนมีออกซิเจนโอเคไหมครับนะพอไหวนะโอเคแล้วก็ไฮโดรเจนมันมีอยู่แล้วนะแล้วความสกปรกแล้วเทอะมันคือคาร์บอนนั่นเองครับปนอยู่ตรงนั้นแหละแล้วกลับมาก็มีสิ่งชีวิตขนาดเล็กขึ้นมาสิ่งชีวิตเหล่านั้นก็มีองค์ประกอบในส่วนหน่วยเล็กๆทุกหน่วยแหละครับพืชเหมือนกันมีคำว่า H2 ขออภัยชอน CHON นะทางด้านสายชีวะเขาเสื่อมหาไปอย่างตรงนั้นได้โอเคนะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าแพงต้นสัตว์ตัวขนาดเล็กๆมันเกิดมาจากปล่องภูเขาไฟที่อยู่ใต้อยู่ในมหาสมุทรโอเคนะนี่คือส่วนหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเป็นภูเขาจริงๆนี่ก็มีรูปแบบหนึ่งนะสัตว์ที่มาจากอากาศนะสัตว์ที่มาจากพื้นน้ำคนละเรื่องนะทีนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอสัตว์ชนิดชีวิตขนาดเล็กขนาดเล็กๆเนี่ยมันจะเกิดจากความร้อนความดันความชื้นความกดถูกต้องครับมันมาจากตรงนี้และอีก แน่นอนเลยครับทางด้านวิทยาศาสตร์ก็จะรับได้ไหมเนี่ยมันเรื่องของเขาอะแต่มันเรื่องของธรรมศาสตร์ธรรมชาตินะแล้วก็จิตศาสตร์ในเรื่องของเราคือเรื่องนี้นะครับ ส่วนวิทยาศาสตร์ที่อ้างถึงเมื่อกี้นี่ก็เขาว่าอีกละแต่เราว่าลุงหอกว่าเป็นเช่นที่ว่านี้โอเคไหมครับจบตรงนี้เนาะค่อยตามมาครับให้มันค่อยๆใกล้เคียงกันตรงกันบ้างก็ดีเหมือนกันแหละประมาณนั้นเวลาหลับตาทำสมาธิจะเจอแสงสีม่วงเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสว่างใบหน้าตัวเองจะเอ้ยผมเรียกว่าเอ้ยนะครับแล้วคุณแก้วตาเห็นใบหน้าตัวเองเฉลยแจ๋วนะแจ๋วนะเอาฟังประโยคหนึ่งนะครับดีแล้วที่พูดตรงนี้ไอสไตล์เขาบอกว่านี่พอพูดเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรผมไม่รู้หรอกจำเข้ามาหรือเปล่าที่ว่าน่ะจำเข้ามากันแล้วกันมันสะดุดหูสะดุดตาไอสไตล์เขาบอกว่าถ้าใครก็ตามสามารถมองเห็นใบหน้าตัวเองได้ขณะทำสมาธิแปลว่าหยุดเวลาได้แล้วนานใช่ไหมมันอยู่ในหัวข้อของธรรมนะกายานุปัสสนานะเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาหัวข้อธรรมตัวนี้เรียกว่าอภิมหาสติปัฏฐาน4ผมใช้คำว่าอภิมหาด้วยนะบางคนจะบอกว่ามหาสติปัฏฐาน4บางคนจะบอกว่าสติปัฏฐาน4ลุงออกใส่ว่าอภิเลยนะครับอภิมหาสติปัฏฐาน4นะไอจุดนี้นะฮะหัวข้อธรรมนี้จะมาตรวจสอบการทำสมาธิของเราหนึ่งในนั้นก็คือกายานุปัสสนาแปลว่าเราจะเห็นใบหน้าของเราเหมือนส่องกระจกเงาเป๊ะเห็นไหมนี่แหละครับดีมากครับที่
เอ่ยตัวนี้ขึ้นมานะครับความจริงแล้วเอ่ยไปที่ขึ้นมาได้อ่านให้ฟังใหม่ทีนึงนะครับฟังให้ดีนะครับคุณแก้วตาบอกว่าเวลาหลับตาทำสมาธิจะเจอแสงสีม่วงแจ๋วนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแจ๋วแจ๋วแจ๋วนะครับแล้วก็มาเป็นแสงสว่างแจ๋ว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 และเห็นไหมเราตัวเองโอ้โหสุดยอดในความแจ๋วเลยนั่นคือกายานุปัสสนาแน่นอนมันจะเริ่มต้นมันจากนู่นเริ่มแต่เริ่มตาเห็นความสว่างเห็นไหมผมพูดเสมอว่าจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาจะเริ่มต้นจากคำว่าสว่างเห็นความสว่างในความมืดเสียก่อนแต่เห็นมากน้อยแค่ไหนประการนะมันจะมาด้วยความสว่างโอเคไหมมันจะพัฒนาไปเรื่อยเห็นสีเหลืองสีว่าสีอะไรสารพัดสีแหละครับจนถ้าไปเจอสีม่วงสีแล้วก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราวโอเคไหมสุดท้ายมาเห็นหน้าไปแล้วตัวเองนั่นแหละครับมันตรงกับว่ากายานุปัสสนาเป๊ะนี่แหละคือลุงหมอกเวลาตอบเพราะมันจะโยงหลายเรื่องนะมันกันตรงนี้แหละมันตรงที่มันมีหลายเรื่องหลายคละนี่แหละมันตรงนี้แหละรู้ไหม ว่าไปนู่นผมจะชอบใจจะเห็นไปหน้าตัวเองเมื่อกี้ผมยุ่งโยงไปยังใส่ไอสไตล์ด้วยครับเห็นไหมครับเขาพูดว่าถ้าเห็นไปหน้าตัวเองแปลว่าหยุดเวลาได้นานนะครับงั้นการหยุดเวลาได้เวลาก็เป็นอากาลิโกสิมันหยุดได้ตลอดไปหรือเปล่าต่างหากนี่เห็นได้ครั้งเดียวหรือเปล่าคุณแก้วตาดวงใจถ้าอยู่เห็นครั้งเดียวหายเลยหายไม่เจออีกเลยโอ้ยเสียดายคุณพุ่มพวงเห็นไหมเขาบอกได้แค่นี้ครับเห็นไหมถ้ารักษามันได้ตลอดเวลานั่นคือภาวะของอาการิโกก็แปลว่าหยุดเวลาได้นะแป๊บเดียวนี่นะครับนะอยู่กับตัวเองตลอดการตลอดไปไหมนะนะของผมมันนะนะผมอยู่ตลอดไปกับตลอดเป็นตลอดไปแต่ของผมนะครับนะนี่คือของผมแหละมันจะตอบปัญหาเหมือนกับเกิดมาตอบปัญหาพวกนี้ครับพี่นะเป็นความจริงนะส่วนทางท่านเมื่อเวลาเห็นคนเดียวหายไปอย่าไปเสียใจอย่างน้อยสุดลุงออกตอบให้จะตรงเนี้ยต่อไปถ้ามันไม่เจออีกแบบเดียวกันนี้นะครับของผมนี่ติดกันดับเบิ้ลแสดับเบิ้ลในพวกนี้นะครับมันถึงมั่นใจไงนะครั้งเดียวไม่มั่นใจนะครับเพราะมันต้องผ่านการเบิ้ลก่อนถึงจะมั่นใจรู้มั้ยเอออะไรประมาณนั้นนะ ตั้ง 2-3 ครั้งติดๆกันนะครับโอ้ยกว่าจะมั่นใจได้พี่เอ้ยกว่าจะพูดจาไม่ได้ใช้อาจจะบางทีมันง่ายใช่ไหมอะไรพวกนี้นะครับนะโอเคนะเอาล่ะดีใจด้วยที่มีผู้คนเข้ารู้เป็นแสนที่รู้ธรรมทีน้อยสองน้อยแล้วนะครับม่วงครามเงินเขียวเหลืองแสดแดงมีคนบอกให้ทราบนะก็คือฉับพลันรังสีคือตรงนั้นก็ช่วยจำกันมานั่นนะครับทีนี้เวลาทำสมาธิเห็นจริงไหมเดี๋ยวเห็นไหมล่ะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะม่วงครามโอเคดีมากผมม่วงเขียวเหรอน้ำโอเคม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงโอเคยังเข้าแล้วก็เมื่อ2คืนที่ผ่านมาปวดตาข้างขวามากลุงเอ๋ยลุงกำลังจัดรายการอยู่ลืมตาเพ่งไปรับพลังรู้สึกแสบตาขณะเพ่งรับไปสักพักหนึ่งเพ่งอะไรน้อโยมเอ้ยนะครับดูสิตามคำถามสิเพ่งอะไรน้อรู้สึกแสบตาขณะเพ่งไปสักพักหนึ่งตื่นเช้าอาการปวดหายไปแล้วงับกลืนอากาศไปด้วยกลั้นผ่อนลมออกร้อนเผาไปทั่วทั้งตัวดีจ้าดีแล้วล่ะครับโอเคนะก็โอเคถ้ามาลักษณะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่เพ่งแต่นู่นนี่นั่นก็โอเคแล้วนะปวดตากำลังจัดรายการลุงงอใจเอาแปลว่าก็แปลว่าอยู่ในช่วงเวลา2 ทุ่มนี้ใช่ไหมเนี่ยคุณวิไลกำลังดูรายการนี้อยู่ใช่นะประมาณนั้นถ้าผมเดาตามนี้นะครับเพราะอะไรเมื่อคืนปวดตาข้างขวามากลุงงอกกำลังจัดรายการอยู่ก็แปลว่าตรงนี้สิใช่นะนะ
ลืมตาเพ่งรับพลังกำลังมองตามองตามองตาสายตาก็จ้องมองกันรู้สึกว่าเสียวซ่านเหลือเกินประมาณนี้ป่ะลืมตาใส่กันเนี่ยแบบนี้หรือเปล่าถ้าแบบนี้ก็แปลว่าจ้องอยู่ที่ผมนะครับตาคุณจ้องนะครับจ้องอยู่ที่ผมเพ่งมารู้สึกแสบตาขณะเพ่งตามาทางผมสักพักหนึ่งโอเคนะชี้จะพยายามไต่ขณะหลับตาสักพักหนึ่งเนี่ยครับเพ่งไปสักพักหนึ่งเพ่งไปสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งพอเวลาตื่นเช้าอาการปวดก็แปลว่าหายปวดเนาะอาการปวดหายไปแล้วงับกลืนอากาศไปด้วยกลั้นผ่อนสั้นผ่อนยาวดันไปร้อนเผาทั้งตัวต่างหากก็แปลว่าโอ้โหมันดับเบิลดีสิพี่นี่ก็คือสิ่งที่ได้ก็แล้วกันนะก็แปลว่าฟังตรงนี้เพียงนั้นนั่งจ้องอยู่หน้าจอลุงหงอกจะดีดดิ้นนู่นนี่นั่นไปนู่นเนี่ยก็ยังได้ก็ดีด้วยนะยินดีด้วยครับผมช่วงนี้ตื่นเช้าขาไม่เป็นตะคริวแล้วค่ะขอบคุณมากคุณอะไรคุณมาลีเนี่ยผมทักท้วงใครเมื่อ2 วันก่อนคุณมาลีเนี่ยใช่ป่ะไม่รู้นะรู้สึกเดี๋ยวนะผมไปบอกเขาบอกลุงหงอกรู้ได้ไงอ่ะว่าหนูเป็นตะคริวคนนี้ตัวล่าสุดโทษใช้มาตัวใช่แบบนู้นนะประมาณ 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวมาจากกาญจนบุรีได้ไงใช่เปล่าหนูไม่จะใช่อ่ะนะแจ้งให้ทราบหน่อยนะคุณมาดีใช่ไหมที่พูดหนูเมื่อกี้ตอนเช้าท้าความนิดนึงเพราะผมเป็นคนทักเป็นตะคริวบ่อยๆลูกหงอกรู้ได้ยังไงผมบอกว่าโอ้ยรู้หมดเอาไม่จะเล่าให้ฟังเดินผ่านมาก็รู้แล้วมนุษย์รู้ภายนอกภายในหมดด้วยเนี่ยใช่ไหมไปนู่นเวลาคุยนั่นนี่ถ้าจะรู้นะครับแต่ผมจะไม่ค่อยพูดเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่หรอกครับเครื่องเสียงลุงมีพลังมากสามารถดึงมารักษาโรคได้ต้องปรับธาตุให้สมดุลใช่ปล่าคะเอาแล้วดึงมารักษาโรคแล้วดึงมากำจัดโรคของผมของหนูได้ไหมคะดึงมากำจัดเพราะนั้นต้องเปลี่ยนนะครับว่ารักษาโรคกับกำจัดโรครู้จักลุงหงอกต้องให้มันขึ้นใจเลยเอ้าจำไหมต่อไปนี้เราต้องไม่มีโรคเห็นไหมหรือถ้าอยากจะมีโรคไปโรงพยาบาลได้แน่นอนเชื่อโรคหรือใครไม่อยากจะให้มันหายก็ให้ทางโรงพยาบาลเขารักษาไว้อย่าให้มันหายทั้งปีทั้งชาติจนถ้ามันเรื้อรังคิดมันอย่างนี้ให้มันจบลุงออกพาคิดอย่างนี้ไม่เสียหายเลยล่ะครับดีไหมเอาไหมถ้ายังไม่สาใจรู้จักกับลุงออกต้องไม่มีโรคไอ้ที่ว่าโรคนั้นโรคนี้คือเขาว่าเขาที่ว่าคนที่เขาเกิดก่อนมาหลายร้อยคนแล้วพูดกันต่อๆกันมาแล้วเขาประกอบอาชีพกันเนี่ยเห็นไหมเขาประกอบอาชีพรักษาโรคกันเอาเปล่าเถียงไหมทีเนี่ยงั้นเราต้องบอกว่าไม่มีโรคมีแต่เพียงอาการที่ไม่ปกติเกิดขึ้นแก่ร่างกายของเราในเบื้องต้นเช่นปวดเจ็บนู่นนี่นั่นเบื้องต้นนะโอเคไหมที่มันปวดนอนเรื้อรังทำไงกันดีนะก็ไปหาเขาจับโรคยัดใส่ตึ้งเสร็จแล้วก็ไปกินยารักษาไว้ตลอดกันก็เลยมันเรื้อรังไปเพราะนั้นต่อไปนี้เปลี่ยนความคิดจากคำว่าโรคไม่มีฉะนั้นจึงไม่มีคำว่ารักษาต้องเปลี่ยนความคิดให้ได้ครับถ้าไม่สามารถปรับเปลี่ยนความคิดชีวิตจะย่ำแย่นะเอาเรื่องสุขภาพเนี่ยเอาไหมอีกทีนึงถ้าไม่ยอมปรับเปลี่ยนความคิดชีวิตจะย่ำแย่แน่นอนเพราะสุขภาพมันจะแย่ลงโอเคไหม
แค่ปรับเปลี่ยนความคิดที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยสูญเสียอะไรเนี้ยมันไม่ได้เสียหายอะไรนะเนี่ยเชื่อเขามาหลายปีแล้วเชื่อความคิดของเราบ้างสิเอาปรับเปลี่ยนความคิดเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับลูกหมอพยายามกระตุ้นให้เกิดความคิดก้าวข้ามความเชื่อและอย่ามาเชื่อลุงหงอกอีกเหมือนกันไม่ให้ดักดานอยู่กับความเชื่อไม่เอาโอเคปรับเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนแปลงโอเคนะหนึ่งเราต้องไม่ยอมรับคำว่าชื่อโรคโอเคไหมเราไม่ยอมรับคำว่ารักษาแน่ฉะนั้นเราไม่ใช่หมอถึงพูดได้คนเป็นหมอเขาพูดได้ยังไงแล้วมันเป็นอาชีพของเก่าเอ๊ะแมนบอชัดนะผมว่าชัดนะเห็นนะเมื่อชัดแล้วน่าจะตกผลึกความคิดตรงที่ว่าโอเคมีแต่อาการนะคะเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าเดี๋ยวนะมารักษาโรคต้องปรับธาตุไหมเนี่ยมั้ยถ้ามันยังคาใจคำว่ารักษาโรคอยู่มันปรับยังงั้นก็ไปนะโอเคไหมครับโอเคนะคุณสุทธิพจน์กรุณาเข้าใจตรงกันในเบื้องต้นที่ผมพูดเนี่ยถามว่าท่านเสียอะไรมั้ยเนี่ยเห็นไหมครับผมเสียอะไรมั้ยเนี่ยถ้าหากว่าคนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนตรงนี้เขาเสียแน่นอนอ่ะเราต่างไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับไม่มีประโยชน์ทับซ้อนเราต่างก็ไม่เสียใช่ไหมครับที่ว่าเนี่ยแมนบอถ้าใช่ครับพยักหน้ามันก็จบข่าวโอเคนะให้ไม่ตกผลึกนะฮะความคิดที่ว่าเมื่อกี้นี้นะเราไปสมมติว่าเป็นอาการทีนี้อาการเป็นมานานจนกระทั่งมันเรื้อรังนะครับมันก็เลยถอดถอนยากถ้าเป็นเด็กๆนะอาการเจ็บปวดเนี่ยแป๊บเดียวเองเร็วมากด้วยครับเด็กๆเพราะยังไม่ได้สะสมด้วยใดๆยังไม่ได้สะสมด้วยเคมีหรือว่าสะสมมาแล้วก็ไม่รู้นะครับมาเกิดทีก็เจอเข้าไปแล้วขี่เข็มก็ไม่รู้กว่าจะโตได้1ปีผ่านไปหมดไปขี่เข็มนะครับในเคมีทั้งนั้นนะครับบางทีบางครั้งถึงจุดหนึ่งนะคำพูดต่อไปนี้พูดแล้วพลิกโลกเลยนะครับไม่รู้จะพยายามที่จะติดต่อฮูอยู่เวลานี้ WHO เนี่ยฮูองค์การอนามัยโลกนะจะพยายามใช้ศักยภาพส่วนตัวเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์จะไปรักษามนุษย์เยียวยารักษามนุษย์มนุษย์คนนั้นเขาบอกว่านั่นเป็นโรคนี่นั่นมาที่เขาว่าเนี่ยมันเป็นปกติได้ในเวลาน้อยนิดเนี่ยตรงนี้แหละครับนะเพราะหูก็เชื่อว่าไม่ใช่นายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์ด้วยโอเคไหมครับเหล่านี้เป็นต้นหรือเปล่าไม่ทราบเราก็จะไม่รู้ว่าเขาบริหารจัดการยังแค่รู้เรื่องไงกันพวกนี้ดีแล้วครับนะถ้าหากว่ามีสิ่งนี้ไปก็จะได้ช่วยแชร์ความรู้สึกนึกคิดตามเข้าไปด้วยต่อไปนี้อย่าจับโรคยัดกับชาวบ้านนะระวังถูกฟ้องกลับนะแน่มาแล้วไปไงจะไปเตือนก็ตรงนั้นแหละพี่ไม่ใช่เตือนเลยครับจำไหมฮะอย่าไปซีซัวตั้งชื่อโรคใส่กับนายกรนายขอนะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จนะเนี่ยมาผมจะไปมอบความคิดตรงนั้นใส่ครับถ้ามีโอกาสนะเจอเนี่ยถ้ามีโอกาสนะจะยืนพูดที่แถวนั้นองค์การอนามัยโลกด้วยนะครับด้วยความด้วยศักยภาพส่วนตัวที่มีอยู่เนี่ยก็แล้วกันจะเร็วจะช้าก็อยากจะทำงานชิ้นนี้ให้กับใครผมใช้มนุษยชาติด้วยนะครับเนี้ย โอเคนะนิดนึงให้มันจบนิดนึงเดี๋ยวเมื่อกี้พี่ภาคมากไปหน่อยเนาะพี่ภาคเฉยนะไม่ได้วิจารณ์นะวิจารณ์เสียคนมากกว่านี้เยอะนะผมพี่ภาคเล่นๆไม่เฉยหรอกไม่ใช่วิจารณ์นะอย่าลืมนะครับวิจารณ์เนี่ยโอ้โหขึ้นตาช่างเผาผมเนี่ยไฟล้นเลยนะเวลาผมวิจารณ์เนี่ยด้วยผมไม่เล่นทำงานมาเยอะแล้วพี่ฟอยจำพี่จวกทำมาเยอะแล้วเอาแค่วิภาคนะให้สลดใบหูสักนิดนึงกระตุ้นความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงนะปรับความรู้สึกปรับความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงทางที่ดีขึ้นยึดหลักตรงนี้ไว้นิดนึงโอเคนะมารักษาโรคไม่ต้องปรับธาตุให้สมดุลใช่หรือเปล่าครับคลื่นเสียงลุงเดี๋ยวนะฟังให้ดีนะครับคลื่นเสียงลุงออกมีพลังสามารถคลื่นเสียงของลุงเนี่ยนะบอกไว้เลยนะครับเสียงเป็นพลังงานต้องยอมรับให้ได้นะเสียงเป็นคลื่นถูกต้องครับคลื่นเป็นพลังงานถ้าพูดแค่ตรงนี้เรียกว่าพลังงานหรือว่าคลื่นควอนตัมนั่นเองคลื่นเสียงเนี่ยไวเบรชั่นเป็นเรื่องควอนตัม
แสงก็ควอนตัมนะบอกให้ทราบไว้เสียงก็ควอนตัมแสงก็ควอนแสงก็ควอนตัมความร้อนที่มันเกิดขึ้นตรงไหนก็เป็นควอนตัมหมดนะครับใช่ไหมความร้อนความร้อนแสงเสียงนะเดี๋ยวแม่เหล็กนะแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กก็ยังเป็นควอนตัมด้วยเห็นไหมครับเออมันมีไฟฟ้าสถิตนี่แหละไม่ใช่ควอนตัมโอเคไหมมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์นี่ไม่ใช่ควอนตัมเห็นไหมครับนี่แหละครับให้จำๆอย่างนี้ฮะคนไหนที่มีความรู้ระดับนักฟิสิกส์ที่พูดเรื่องของควอนตัมจะเข้าใจนะครับถ้าหากว่าคนไม่เจาะลึกทั้งนั้นก็จะไม่เข้าใจอย่างน้อยสุดก็เวลาผมพูดมันก็ได้ทั้งท็อปของฟิสิกส์ด้วยแล้วก็ทั้งชาวบ้านด้านถิ่นด้วยที่รู้และเข้าใจกันตรงนี้เอาป่ะนะผมเชื่อมั่นอย่างนั้นภาษาผมยังเป็นอย่างนั้นนะครับนี้มาถึงที่บอกว่าจะปรับท่าได้สมดุลได้หรือเปล่าเสียงผมเมื่อผมใช้ว่าเสียงคือพลังงานพลังงานทั่วไปแสงความไฟฟ้าแม่เหล็กที่ผ่านมาเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดหรือในหนึ่งเรียกว่าพลังงานควอนตัมจบข่าวเลยครับเห็นนะพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์คลื่นมือถือมือถอยใช่หมดนะครับเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มาจากความว่าควอนตัมที่พูดถึงกันทุกวันนี้นะครับโอเคนะทีนี้เสียงผมเนี่ยมันเป็นเสียงที่มันมาจากพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงผมแค่นี้นะครับแล้วมันจึงมีพลังในการที่จะปรับเนื้อเยื่อปรับอะไรต่างๆของร่างกายมันให้ปรับสมดุลมันก็ไม่ผิดนะครับโอเคไหมเสียงผมเนี่ยปรับสมดุลของร่างกายมาให้มันก็ไม่ผิดฟังใหม่เสียงผมเนี่ยมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงผมอธิบายเรื่องพลังงานบริสุทธิ์มาตลอดนะครับเป็นอยู่คือเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่นะคืออะไรถ้าถามผมคือพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมเออถ้าก็ถามผ่านทางด้านหลักคำสอนศาสนาอย่างเช่นพุทธศาสนาเนี่ยนะผมเรียกว่าซูเปอร์บีอิงพระพุทธเจ้าเนี่ยคือซูเปอร์บีอิงซูเปอร์บีอิงบีอิงมันแปลว่าเป็นอยู่คือซูเปอร์มันเหนือกว่าการเป็นอยู่คือเห็นไหมนั่นเป็นคำที่ยกย่องสูงสุดแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยโอเคไหมเหนือกว่าสรรพสิ่งทั้งหมดเออนี่แหละครับพระพุทธเจ้าเนี่ยเหนือกว่าทุกอย่างนะครับไม่รู้นี่คือคำภาษาลุงหงอกพูดเรื่องพระพุทธเจ้าก็พูดในรูปแบบซูเปอร์บีอิงเลยนะครับเหนือกว่าทุกสรรพสิ่งทั้งหมดโอเคไหมครับถ้าจะยกไปทางด้านนั้นโอเคถูกต้องครับเสียงผมไปปรับความสมดุลของร่างกายดินน้ำลมไฟนั่นเองครับโอเคนะจบตรงนั้นมันต้องสบายไงสบายสบายสบายนะ ลุงพูดหนูขนลุกเลยจ้าทุกครั้งแรกเห็นใบหน้าขณะนั่งคอยที่สนามบินดอนเมืองครั้งที่ไปบ้านลุงอ๋อเหรอแค่นั่งคอยสนามบินดอนเมืองก็ขนลุกแล้วเหรอคุณอะไรล่ะโทษทีคุณแก้วตาเอาเข้าไปอยู่ไกลขนาดนี้ขนลุกอยู่ใกล้จะขนาดได้โยมว่าไปนะอะไรจำนวนโอเคนะครั้งสองสามครั้งที่บ้านเจ้าค่าอ๋อที่บ้านด้วยโอเคครับแต่ช่วงนี้งานเยอะเลยไม่ค่อยได้นั่งเจอโอเคดีทำงานต่อไปครับคุณมาลีใช่ค่ะเก่งจังเลยขอบคุณค่ะโอเคตอนที่พบทักทวงเมื่อกี้นี่นะฮะว่าคุณมาลีนี่นะฮะว่าเดี๋ยวท้าความก่อนเมื่อกี้เนี่ยในคุณมาลีช่วงนี้ตื่นนอนเช้าของขาไม่เป็นตะคริวเลยใช่ผมทักวันนั้นนะผมก็ทำไปของผมเรื่อยๆเลยครับอยู่ๆก็เอ้ยต่อไปนี้น่องขาจะไม่เป็นตะคริวเขาก็ตอบมาแล้วคุณมาลีบอกใช่ค่ะเก่งจังเลยเก่งกว่าลุงงอก็มีเอาไหมจะบอกเอาไหมจะบอกเก่งกว่าลุงงอมีแน่นอนเอาไหมจะบอกบุคคลที่เก่งกว่าลุงงอเนี่ยมีแน่นอนแต่เขาตายไปที่เรียบร้อยแล้วจบข่าวไหม นี่คือคำตอบของเรื่องหรอกว่าแล้วก็หัวเราะกากๆไปซะหน่อยเนี่ยโอเ
โอเคนะก็อย่างนี้ฮะก็พยายามที่จะให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจเพื่อให้พึ่งตัวเองที่ว่าเนี่ยโอเคนะส่วนจะทำบุญสุนทานน่ะอยากจะทำก็ส่งมาก็แล้วกันใครรู้จักมักคุ้นอยากจะรู้ว่าส่งมาเบอร์ธนาคารไหนก็ถามเอานะฮะใช่ไหมครับอยากจะทำบุญเนี่ยก็ส่งมามันมีเบอร์ธนาคารบอกกันแล้วจะให้ผมบอกผ่านตรงๆเนี่ยโอ้ผมก็เคอะเขินเพื่อนพี่เอ๋ยไอ้ทำบุญมันทำไม่ยากหรอกใช่ไหมให้มันถูกที่ถูกคนกันแล้วกันเนี่ยมาโอเคไหมอ่ะต่อไปก็บริการเรื่องของใครเป็นอะไรก็โทรมากันแล้วกันเนี่ยคนที่คิดจะพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรเนี่ยมาเพราะฉะนั้นต้องแสดงความสามารถออกมาให้เป็นที่ประจักษ์เดี๋ยวนี้เลยนะครับกำจัดโรคดีครับคุณจิตพจน์โอเครับทราบแล้วเมื่อกี้ผมพยายามย้ำมากคำเนี่ยเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยไอ้เรื่องสุขภาพเขาจัดยัดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วไอ้คำว่าโรคนั้นโรคนี้โอเคไหมหลังๆผมจะเคืองอีกเรื่องนึงนะครับเคืองมากด้วยนะครับผมไปเคืองเรื่องอะไรรู้ไหมมันต้องทำสัญญานะนะระหว่างประชาชนคนไทยกับรัฐบาลไทยความว่าประมาณปีนี้ยังใช้มายังครับก็บอกว่าฉีดอะไรวัคซีนกันป้องกันฟังดีนะครับตรงนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับถ้าเป็นผมนะฮะนะให้ลูกสาวกำลังจะแตกเนื้อสาวอะไรเนี่ยฮะ11-12ปีเนี่ยไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการเป็นมะเร็งปากมดลูกมันป้องกันได้จริงไหมปูนเขียนปูนการหน้าผาไว้ก่อนโอเคไหมทำสัญญาไปเลยชีวิตนี้เมื่อฉีดแล้วจะต้องไม่เป็นปากมดลูกถ้าเป็นเห็นไหมครับไม่รู้ต้องร้องขอความเป็นธรรมแล้วครับถ้าเป็นถ้าต้องชดใช้แล้วครับกล้าไหมล่ะมันต้องออกมารูปนี้แล้วต่อไปนี้ครับคำว่าวัคซีนไม่งั้นมันก็ตีกินไปเรื่อยหรือเปล่าไม่ทราบเห็นไหมพอนะมาเข้าใจตัวเราดีกว่าครับพลังงานในตัวเราจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองนะตรงนี้ผมก็พูดจังคำนี้นะครับพูดมา20กว่าปีแล้วเรื่องนี้นะฮะไม่งั้นมันไม่ไหวนะพี่เอ๋ยคนดีๆเนี่ยฮะเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปใส่เห็นไหมครับไอ้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ไปนะไปทำให้ธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมไปหรือเปล่าทำไมไม่คิดอย่างนี้บ้างไอ้ธรรมชาติกับวิสัยอะไรมันเกิดก่อนกันนี่นะเห็นไหมครับนึกว่าผมไม่รู้เลยอะไรนะเดี๋ยวนะไอ้พวกไหนว่าจะพูดอ่ะไอ้วัคซีนนี่แหละพัชไรเซชันอย่างเงี้ยนี่ผมไม่รู้หรอกสภาวะเช่นนั้นโถนะเอานะรู้กันแล้วกันนะรู้ก็อย่าไปพูดไม่จะแข่งเขาใช่ไหมรู้ไม่เท่าเขาอย่าไปพูดรู้เหมือนกันแต่รู้ไม่เท่าเขาเขามีปริญญาเขามีใบแปะข้างฝาการันตีเราไม่มีก็ไม่ต้องพูดดีกว่าโอเคไหมอย่างนี้ดีกว่าโอเคนะเมื่อกี้นี้ขณะที่นั่งฟังลุงก็หลับตาฟังเห็นแสงสีเหลืองสว่างเล็กๆค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเป็นสีม่วงเหมือนเช่นวงๆโอเคดีมากครับคุณแก้วตาดวงใจของไผก็แล้วแต่เด้อตกลงจบข่าวนะไม่มีใครต่อเติมเพิ่มแต่งเข้ามาแล้วครับโอเคดูสิไม่มีใครเพิ่มมาเลยโอเคครับครับผมเอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงครับเป็นจังไดครับผมลุงมีอาการปวดเติมข้อสักน้อยหมอกกระงอนไปให้เขาไปสระผมเขาหนวดกระงอนหนูเริ่มมีอาการปวดเมื่อหายจากเลยให้คุณลุงกำจัดอาการให้นะคะ
คยโทรมาบ่เนี่ยเคยโทรจ้าเคยโทรมาเรื่องไหนน้อแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนหนูก็โทรมาหลายเรื่องอยู่มีอาการปวดหัวแล้วก็เจ็บท้องปวดหลังโอ้ยหลายอย่างคุณลุงแต่มันหายแล้วเออตอนนี้เป็นที่ข้อจ้าไปเขาหนวดเลยเจ็บจ้าทำไมไม่เขาตัดทิ้งเฉลยจะได้ไม่ปวดอีกขอดูภาพบุญภาพกุศลหลวงอาจารย์เป็นช่างวางจักรยานเก่าซักเหรอเลยเออจ้าอ่ามือเศร้าเฮ็ดยังมาแน่มือเศร้าเนี่ยโอ้ขอโลกหัวไปบ้างเฮ็ดยังมาแน่เราฟังบ่อยฟังเนี่ยมือเศร้าเลยวะเออถ้าจะจำได้ใช่ของเราเนาะเราเป็นตะเลาเดียวเราว้าบ่าวมาบ่าวมาเอ็ดยังมาเนี่ยคุณลุงคือเราเป็นตะเลาว้าวรอดว้าวรอดว้าวรอดมึงไม่ไปหัวจักหรอกไม่ได้ถามชูเจ้าไม่ได้ถามบ้านไก่ทั้งแก่งเกิดเมื่อไหร่ก็บ่ได้บอกคุณเจ้าก็ไปหลายอย่างอยู่ไปยังไปว่าจะไปตลาดจะไปเอาหอยไปปล่อยเออประมาณนี้ปล่อยหอยเอาหอยไปปล่อยหอยมันจะซื้อแล้วกินดอกแต่หนูแต่เลยเอาค้างไว้ดอกบานแล้วบานนี้ตอนเศร้ามากก็เลยไปเห็นหอยหอยก็เลยเป็นหอยเล่าเล่าเป็นยังไงเป็นคือช่วงเล่านอนรับหนูก็เลยพอกินหนูก็เลยไปตลาดเอาสิไปถ้ำบุญถ้ำคุณลุงละกันเลยถือโอกาสเอาไปปล่อยก็แต่ว่าขี่รถไปอะไรนี่คนที่มาเมื่อเช้านี่เหรอเนี่ยใช่เปล่าฮะคนที่มาเมื่อเช้านี่เหรอบ่จ้าบ่แม่นบ่แล้วใครทางนั้นน่ะคนเฮ้ยคืออะไรก็จำเสียงบ่ได้จำเสียงบ่ได้คนหนองคายวะเนี่ยจ้าจ้าคนหนองคายติพอโถยปวดคอจะไม่ได้กระโดดน้ำโขงจะโถยมัดมือไว้ก่อนมัดเท้าไว้ด้วยกระโดดน้ำโขงเลยมัดสองที่ให้ได้นะมัดมือมัดเท้ากระโดดน้ำโขงเลยที่น้ำโขงกำลังล้นฝั่งเวลาเนี่ยใช้เวลาหรือคุณลูกลองดูโอ้ยคุณลูกมาเจอตนลูกหลานเหมือนนั่นก็คือวาสันต์นั่นวันนี้นะอ้าวถามมาหายยังปวดข้อวันนี้กะดีขึ้นบ้างแล้วแต่ว่าตรงที่ขายข้อตรงขึ้นไปขึ้นหัวบอท่านไม่หายเหมือนใดคุณลูกอ้าวเอาหายพร้อมยังจ้าใส่หูฟังหรือเปล่าไปแล้วจ้าเออโถยหายไม่หายตามมาเหยียบถ้าไม่หายจะไปโดดจะไปกระโดดแม่ของแทนเนาะแกนะพร้อมนะอาการพอดีกระโดดไปก่อนจ้ะพร้อมนะหายใจยาว3 2นวดศีรษะไทยทอยมือสองข้างนวดไปเลยนะเอียงคอซ้ายขวาสายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายก้มเงยแงนกึกกักกึกกักหมุนหัวไหล่ไม่หายปวดตามมาเหยียบไม่งั้นจะไปกระโดดน้ำของแทนคุณเองส้นเท้ากระทืบพื้นหน่อยนึงให้มันสะเทือนสะท้านกระดูกสันหลังมันจะไปหาก้นกบก้นเขียดเองนะเสร็จแล้วก็บอกว่าไปเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คง
ความรู้สึกที่มันปวดต้นคอนั่นให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลถามว่าหมูหรือจาดีขึ้นนะคุณลูกหวักไปก็เก็บหายเจ็บเหรอก็หายไปเหรอเนาะหายไปเนาะเหลือหน่อยนึงค่ะคุณลูกเวลาแงนข้างหลังจะเสียดไปข้างหลังจะหน่อยเอานวดเอากระปั้นทุบมั่งท้ายทอยด้วยนะห้ามใช้ไม้หน้าสามนะกระปั้นเราเองแหละค่ะนั่นแหละหน้าผากบ้างโป๊กแป๊กโป๊กแป๊กหน่อยเดียวให้มันสัตว์ให้มันสะเทือนเบาๆนะครับแค่นั้นก็มันจะหายเจ็บหายปวดหายรวดหายร้าวของมันเองโอไหมโอบอค่ะค่ะโอโอเคคุณลูกอ่าใช่ได้เนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละเห็นไหมเอาละท่านจะอยู่หน้าจอที่รบพอเวลาไหมสมควรแก่เวลาหรือเปล่าบ้านใครบ้านมันพอเนาะวันนี้เนาะพอปากของพอสนุกสนานเฮฮาตามภาษาลุงหนอบนะครับก็คนอยู่บ้านกันต้องพูดจาอย่างนี้เนาะเออพูดแรงจนเกินไปก็ไม่ได้ค่อยเกินไปก็ไม่ได้ยินตะโกนหน่อยก็ดีเหมือนกันเผื่อว่าจะมีใครได้ยินบ้างก็แค่นั้นเองได้ยินแล้วเขาจะไปทำอะไรเรื่องเขาที่เนี่ยดีไหมจะมาปรับมาแก้ต่างให้มันดีขึ้นก็อาถามช่วยกันนั่นเองมันก็แค่นั้นนะเถอะอะบ้านใครบ้านคันผู้นี้จะประกอบสมาชีพชอบจะเชิญเชิญตามอัธยาศัยมีข้อแม้นะพี่อย่าทะเลาะเบาแวงกันนะรู้จักลุงหอข้ามทะเลาะเบาแวงกันนะคนในบ้านคนในครอบครัวนอกบ้านข้างรั้วถนนทางตามที่สาธารณะทั่วไปทั่วประเทศไทยและทั่วโลกด้วยดีไหมต้องเป็นคนอย่างนั้นให้ได้สิพี่นะอ่ะจะประกอบอาชีพแล้วก็เชิญตามอัธยาศัยนะใช่เนาะขอให้พอกินพอใช้แล้วกินแล้วใช้แล้วขอก็เหลือขอก็พอนะครับขอให้เจ้าหน้าที่ปกป้องขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานแปลว่าแก้วแหวนเงินทองที่หามาได้นะครับนะปกป้องคุ้มครองเอาอย่าให้ใครมาใช้วิธีเล่ห์เหลี่ยมใดๆเอาไปใช้โดยที่รู้เท่าไม่ถึงการนี่คือปัญญามันจะปกป้องคุ้มครองเองตรงนี้แมนบอมันจะมีไหวมีพริบมันจะมีปฏิยามันจะมีการโต้ตอบเองว่ามาดีมาร้ายเนี่ยทำไมมันจะรู้ของมันเองนะโดยปกติจะเป็นอย่างนั้นคนที่มีปัญญาจะเป็นเช่นนั้นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมเด้อนะแล้วก็จะเดินทางใกล้ใกล้ซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างมืดไม่ใช่มืดนะมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบกทางอากาศขออาราธนาพระราชพานาของพระศรีอริยเมตไตรประกอบไปด้วยพญานาคและพญามังกรพญาช้างเผือกพญาครุฑนะสามพญาที่ว่านี่คือพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรแหละเห็นไหมครับอ่ะใครก็มีบุญก็ขอให้เป็นเจ้าหน้าที่ปกป้องรักษาใดๆก็สุดแต่ให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับตนิสาทุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม